بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสลามัตความรหมัตจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่เจ้าภาพมัสยิดอัลอาลาวีโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์คณะพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมะที่รักทุกท่านนะครับที่มาร่วมในมัจลิสทรงเกียรติในวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงดลใจให้เราทุกคนนะครับมาเจอกันในวันนี้ซึ่งมาเจอกันในสถานที่ที่เป็นไบทุนมินบุยูทิลลาเป็นบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นสถานที่ที่สูงส่งที่สุดในโลกดุนยาใบนี้คือบ้านของพระเจ้าคือมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันนี้นะครับเป็นวันที่พิเศษมากที่สุดยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่ากำลังจะมีพี่น้องของเราท่านหนึ่งนะครับต้องการที่จะรับอิสลามกับเราในวันนี้ที่นี่นะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยเจอกับคุณชื่อเดิมชื่อคุณแนนมาก่อนนะครับไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับแค่ทำงานศาสนานะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแต่ตะกี้ก็ได้ทักทายนะครับแล้วก็เพิ่งทราบว่าคุณเนนนะครับก็ติดตามทางช่อง TikTok นะครับแล้วก็สนใจที่จะรับอิสลามแล้วก็ทักมาทางเพจศูนย์เรียนรู้อิสลามสตูลของเรานะครับแล้วก็เลยได้มีการนัดแนะนะฮะให้มารับอิสลามที่นี่ในวันนี้นะครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเราจะใช้เวลาตรงนี้ไม่เยอะมากนะครับเพื่อให้คุณเนนนะครับรับอิสลามให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่ได้อยู่ใต้อ้อมกอดอิสลามของเราเพื่อได้อยู่ในบรรยากาศอิสลามที่มีความอบอุ่นนะครับที่มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผู้ถูกสุขผู้ถูกสักการะที่เที่ยงแท้องค์เดียวเท่านั้นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะเดี๋ยวลำดับขั้นตอนก็จะมีแค่2ขั้นตอน1ก็คือจะเป็นพิธีการรับอิสลามอย่างเป็นทางการนะครับถัดมาก็จะเป็นการกล่าวนะซีฮัตการกล่าวให้อุวาดคำเตือนนะครับเพื่อนำไปใช้ในชีวิตของคุณแนนด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการตั้งชื่อนะครับเป็นชื่อมุสลิมชื่อมุสลิมะที่เป็นภาษาอาหรับที่มีความหมายดีๆให้กับคุณแนนด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับคุณแนนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเดี๋ยวให้คุณแนนนะครับตอนนี้ทำหัวใจให้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ตั้งเจตนานะครับเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากับพระเจ้าหรือว่าผู้ถูกสักการะนะฮะอย่างเที่ยงแท้คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะฮะให้เรานะครับได้ตั้งจิตนะครับเนียดตั้งเจตนานะฮะให้เราอยู่กับพระเจ้าณเวลานี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มาลาอิกะห์นะฮะกำลังดูเราอยู่นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็กำลังดูเราอยู่เช่นเดียวกันอัลลอฮ์รู้เหตุการณ์ในวันนี้อัลลอฮ์เห็นเหตุการณ์ในวันนี้อัลลอฮ์ทรงได้ยินทั้งหมดเหตุการณ์วันนี้ที่เกิดขึ้นบีบาซอรีฮีการเห็นของพระองค์บิสมาฮีการได้ยินของพระองค์นะฮะแล้วก็บีอันมิฮีการรับรู้ของพระองค์นั้นวันนี้นะฮะไม่ผู้ที่ทราบไม่ใช่เฉพาะเราที่นั่งที่นี่นะฮะแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกำลังมองเราอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวให้กล่าวตามเป็นภาษาอาหรับนะครับเป็นคำปฏิญาณเพื่อรับนับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของเราเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของเรานะครับโดยอ่านเป็นภาษาอาหรับตามผมถัดมาก็จะอ่านเป็นภาษาไทยพร้อมกับพูดให้มีความรู้สึกจากใจของเราจริงๆนะครับไม่ได้เป็นคำพูดจากปากจากปลายลิ้นของเราแต่มาจากก้นลึกของหัวใจเราที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวให้เราพูดชัดๆดังๆนะครับนะฮะนะครับไม่แค่นี้เพื่อที่ได้ใช้พูดชัดๆครับได้ครับได้ครับอัชฮะดูอัชฮะดู
อัลลาห์อัลลาห์อิลาฮะอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันนะอันนะมุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีไม่มีผู้ถูกสักการะผู้ถูกสักการะอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดและท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์ครับชัดเจนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรมาชาอัลลอฮ์นะครับตอนนี้นะครับคุณนะครับได้ผมขนลุกเลยนะฮะขนลุกมากแล้วก็ดีใจมากนะครับด้วยกับคำพูดถ้อยคำนะครับแค่ไม่กี่คำนะครับตอนนี้คุณกลายเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมะนะครับที่สมบูรณ์แล้วผู้ชายจะเรียกว่ามุสลิมผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้หญิงจะเป็นคำว่ามุสลิมะที่แทนค่าแทนชื่อว่าที่เป็นผู้หญิงสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามจะชื่อว่าจะเรียกว่ามุสลิมะนั่นเองนะครับตอนนี้เรายังเรียกคุณเนนอยู่นะครับแต่วันนี้ตอนนี้คุณนับถือศาสนาอิสลามแล้วอัลฮัมดุลิลละห์มากๆขอบคุณต่อพระเจ้าขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้พระองค์เดียวเท่านั้นคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันนี้เราให้คำมั่นสัญญากับพระองค์แล้วว่าต่อไปนี้เป็นต้นไปนั้นเราจะนะครับยึดมั่นกับพระองค์องค์เดียวแล้วก็ปฏิเสธทุกอย่างที่ถูกกราบไหว้นะครับในจักรวาลนี้นะฮะซึ่งมีการกราบไหว้ผู้คนกราบไหว้สิ่งที่ถูกพระเจ้าสร้างมาเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยเยอะมากผู้คนไปกราบไหว้ซึ่งไม่ได้เกิดโทษแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แต่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ท่านได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วก็ได้ยอมจำนนและก็เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนี่ถือเป็นเนียมะเนียมะหมายถึงความดีงามที่อัลลอฮ์จะมอบให้กับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเนียมะที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมในชีวิตของคนทุกคนคือการที่เรานั้นเป็นมุสลิมได้รู้จักกับอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างโลกใบนี้อัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะที่เป็นผู้ถูกสักการะเพียงองค์เดียวอย่างเที่ยงแท้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นรับบีผู้บริหารจักรวาลทั้งหมดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบริหารจักรวาลทั้งหมดสร้างมนุษย์มาสร้างท้องฟ้ามาสร้างทะเลสร้างภูเขาสร้างทุกสิ่งที่มีชีวิตโลกใบนี้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างหัวใจเราต้องยอมจำนนในด้านที่หนึ่งการเป็นรูบูบียะการเป็นผู้อภิบาลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่มีใครนอกจากพระองค์เท่านั้นด้านที่สองพระองค์อัลลอฮ์คือพระองค์ผู้ที่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะขอรบสักการะต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปนี้ฉันจะไม่วิงวอนจากสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปนี้ฉันจะทำอิบาดะจะปฏิบัติศาสนกิจแต่ละอย่างนั้นต้องทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะไม่มีสิ่งใดที่จะมาถูกสักการะอย่างแท้จริงนะนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นด้านที่3นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะมีลักษณะและก็พระนามของอัลลอฮ์ที่สวยงามยิ่งซึ่งหลังจากนี้เราจะเรียนรู้นะครับหลักวิชาอะกีดะห์หลักยึดมั่นของเราวิชาเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะฮะจะเรียนรู้กันหลังจากนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับดังนั้นวันนี้นะครับอยากจะให้กำลังใจคุณมากๆนะครับซึ่งผมเรียกคุณแนนติดปากนะครับขออนุญาตตะกี้ได้คุยกันนอกรอบนะครับเพื่อที่จะตั้งชื่อให้กับพี่น้องมุสลิมใหม่ของเราวันนี้นะครับซึ่งตะกี้นะครับก็ได้นำเสนอไป 2-3 ชื่อนะครับแล้วก็คุณแนนนะครับก็ได้ตกลงนะครับแล้วก็มีความชอบมากชอบใช่ไหมครับ นะครับชื่อว่าอาฟียะอาฟียะตุนนะครับอาฟียะนะครับหรือว่าภาษาบ้านเราเรียกว่าอาฟียานะครับภาษาอาหรับใช้คําว่าอาฟียะตุนอาฟียะที่แปลว่าการได้รับนะครับอภัยโทษทั้งหมดเลยนะครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเคยขอด้วยว่า
อัลลอฮุมมาอินนีอัสอัลลอฮุมมาอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะอฟูอันนีอาฟูวุนคำนี้แหละครับที่แปลว่าพระเจ้าจะอภัยโทษให้กับเรายกโทษให้กับทั้งหมดของเราเลยเรากลายเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์นะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้มอบให้กับเรานะครับผมขออนุญาตจะเชื่อคุณอาฟียะแล้วกันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับคุณอาฟียะครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็ได้ทักมาทางอินบ็อกซ์แค่1ครั้งแล้วก็ผมก็พี่น้องอินบ็อกซ์มาเยอะมากๆนะครับผมก็ตอบแทบไม่ทันเลยนะครับผมก็บอกว่า2อาทิตย์เนี้ยผมจะมากรุงเทพถ้าคุณพร้อมก็เดี๋ยวเรามานัดเจอแล้วก็รับอิสลามกันเลยนะฮะแล้วก็ผมได้มอบหมายให้กับอาจารย์มุสตาฟาของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปในการประสานงานนะครับจนทั้งว่าวันนี้มาเจอที่นี่แล้วก็เจอครั้งแรกนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเมื่อกี้ค่ะคือเย็นวาบอยู่ข้างหลังครับน่าจะแบบว่าอัลลอฮ์น่าจะรู้แหละว่าขออนุญาตพูดดังๆหน่อยครับครับครับก็รู้สึกดีกว่าตอนดีกว่าที่ผ่านมาว่าแบบว่าคือเหมือนแล้วก็ตอนนี้คือข้างหลังอ่ะมันเหมือนแบบเย็นๆหนูรู้สึกได้ว่าอันล้ออ่ะน่าจะอยู่ข้างๆด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ก็บอกว่าขอให้แบบอยู่ข้างๆนะอะไรเงี้ยคืออยากให้อันล้อรู้ว่าเราแบบว่าเราเหมือนเราบอกว่าจริงใจจริงที่เราอยากจะมารับตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะครับตอนนี้มันรู้สึกวูบวาบหนาวๆเย็นๆใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับข้างหลังครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันแรกเลยฮะที่สะกิดใจเราให้สนใจอิสลามนี่คือเหตุการณ์อะไรยังไงครับก็เกิดจากที่ตัวเองก็คือเพิ่งได้งานใหม่มาแล้วครับทางเพื่อนที่แบบว่าที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะคะรอบโต๊ะก็คือเขาสามารถปิดการขายได้แล้วแล้วตัวหนูเลยบอกว่าอัลลอฮ์คะขอให้แบบว่าช่วยด้วยนะว่าขอให้แบบว่าปิดการขายได้จนประมาณเกือบชั่วโมงก็โทรไปเรื่อยๆค่ะจนเจอลูกค้าคนหนึ่งแต่คือตอนแรกอ่ะเหมือนเขาอ่ะจะไม่เอาแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาเอาก็คือเราอ่ะสามารถปิดการขายได้โดยจากการที่เราอ่ะขออัลลอฮ์เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็อัลลอฮ์ตอบไวมากตอบไวจริงๆคือทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายใช่ค่ะแล้วก็เหมือนว่าจะปิดการขายไม่ได้ใช่เสร็จแล้วทำไมเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์ทั้งที่เราไม่ได้เป็นมุสลิมฮะมันมีเหตุการณ์อะไรยังไงฮะหรือมันเชื่อมโยงกับการสอนของผมหรือยังมันเชื่อมโยงยังไงฮะก็คือก็มีเปิดใน TikTok ก็คือส่วนใหญ่จะเปิดของอาจารย์ดูใน TikTokก็เลยบอกลองขอดูก็ได้วันนั้นเลยตอนใน TikTok นะฮะอันไหนบ้างครับที่ยังติดตาอยู่อ่ะที่ฟังแล้วมันสะกิดอ่ะฮะก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเพราะว่าหนูอ่ะก็มีแบบว่าเปิดดูเกี่ยวกับการรับอิสลามว่าควรรับยังไงอะไรยังไงเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูดูหลายรอบครับพอใน TikTok กับพี่น้องถามว่ารับอิสลามยังไงบ้างซึ่ง TikTok เนี่ยเวลาไลฟ์สดเนี่ยจะมีคนดูเป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับเสร็จแล้วจะมีคนเข้ามาถามเยอะซึ่งผมก็ตอบทันบ้างไม่ทันบ้างอาจจะเป็นคุณเป็นหนึ่งในนั้นใช่มั้ยที่ถามมาไม่ค่ะแต่ว่าหนูอ่ะเปิดจะดูคลิปด้วยนะใช่ๆเปิดเลื่อนไปเจอแล้วก็ชอบเข้าไปดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก่อนที่จะขอพรต่อพระเจ้าให้ได้งานตรงนี้ฮะคือดูอิสลามใน TikTok เนี่ยมานานเท่าไหร่แล้วครับก็ประมาณ2-3 อาทิตย์ดูมาแค่ 2-3 อาทิตย์เองดูมาตลอดแล้วก็แบบว่าเวลาแบบเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะขอว่าอัลลอฮ์คะขอให้แบบว่าปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออ๋อโอเคคือผมแป๊บนึงฮะก็คือพอเรียนรู้ทาง TikTok และดูคลิปต่างๆไปการเรียนการสอนไปเทเลนิดใช่มั้ยฮะแล้วตอนนั้นเรารู้สึกเริ่มใส่ต่ออัลลอฮ์เลยมั้ยหรือทำไมเราออกจากบ้านขอพรต่อพระเจ้าของานก็ขอพรต่อพระเจ้าเราไปสัมผัสได้หรือไปเกิดความรู้สึกแบบนี้มาตอนไหนฮะก็ยังแบบไม่ได้เต็มร้อยในช่วงนั้นแต่ว่าพอที่แบบว่าอัลลอฮ์ตอบแล้วก็เหมือนแบบว่าคือล่าสุดเมื่อ 2-3 วันก่อนรถล้มแต่ไอ้ช่วงเช้าตอนนั้นน่ะก็คือขอบอกว่าขอให้เวลาขอให้ออกไปข้างนอก
แล้วอัลลอฮ์ช่วยแบบคุ้มครองด้วยอะไรเงี้ยสุดท้ายคือแผลแค่ถลอกแค่นิดเดียวแล้วขาปกติตรงหัวเข่าอ่ะก็คือจะปวดแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ปวดแล้วอะไรเงี้ยค่ะครับแสดงว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับคนคนหนึ่งที่ดูคลิปใน TikTok นะครับประมาณกี่สัปดาห์นะฮะแค่ 2-3 สัปดาห์ 2-3 สัปดาห์นะครับเสร็จแล้วก็มีความเข้าใจอิสลามบ้างบางส่วนและทำไมเราไปโฟกัสเชื่อมั่นต่อพระเจ้าในเวลานั้นฮะก็บอกว่าลองหนูอ่ะก็แบบลองขอคืออยากรู้ว่าอัลเลาะห์จะตอบไหมก็เลยลองขอไปแต่เรื่องงานอ่ะตอบหนูไวมากก็คือตอนนี้ก็คือได้แล้วอ๋อโอเคครับก็คือตอนนั้นพอเริ่มที่จะสนใจอิสลามเชิญอาจารย์มุสตาฟาเชิญฮะพอเริ่มจะสนใจอิสลามแล้วก็รู้ว่าศาสนาอิสลามเนี่ยก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมฮะเราก็เลยทดลองขอพรจากพระองค์เลยแล้วก็ได้นะฮะเสร็จแล้วพระองค์ก็ตอบรับสิ่งที่เราขอจริงๆในเวลาระยะสั้นด้วยทำให้มีความมั่นใจขึ้นมาในตอนนั้นเลยรวมถึงเรื่องที่รถล้มด้วยอ๋อที่อุบัติเหตุล้มรถวนล้มด้วยก็เลยรู้สึกว่าอัลลอฮ์แบบมีจริงแหละอะไรเงี้ยอัลลอฮ์ทรงรักษาเราไม่ให้อุบัติเหตุที่หนักไปกว่านี้ใช่ค่ะครับครับเสร็จแล้วตอนที่จะทักมาในเพจนะครับตอนนั้นคือยังไงต่อเหตุการณ์ยังไงฮะหมายถึงตอนที่ทักมาทางเพจใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับหมายถึงว่าหลังจากกี่วันที่หลังจากรถล้มกี่วันหลังจากที่ได้งานกี่วันฮะก็อันที่ทักมาทางเพจก็น่าจะประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์ยังไม่ถึงก่อนยังไม่ถึงอาทิตย์อ่ะไม่ถึงสัปดาห์นะครับแต่ที่อัลลอฮ์ตอบงานก็คือเมื่อถ้าจะเป็นเมื่อวานครับเมื่อวานใช่เพราะว่าขอไปก็ได้เลยครับที่ได้งานจริงๆก็คือเมื่อวานก็คือใช่ค่ะก็คือลูกค้าเขาปิดการขายเมื่อวานก็เลยยิ่งทำให้มั่นใจที่สุดถึงที่สุดว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยู่กับเราจริงแล้วก็ได้ยินในสิ่งที่บ่าวที่มนุษย์คนหนึ่งได้วิงวอนร้องขอครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็นี่คือที่มาที่ไปนะครับของคุณอาฟียะนะครับที่มารับอิสลามกับเราในวันนี้นะครับวันนี้เรามีพี่ๆนะครับมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็แสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอดุอาต่อพระเจ้านะครับขอให้อัลลอฮ์ทรงให้มีหัวใจที่เข้มแข็งในการยึดมั่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้หลักคำสอนต่างๆนะครับและให้มีกำลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆนะครับอิสลามนะครับวางอยู่บนพื้นฐานนะครับ3ประการใหญ่ๆด้วยกันนะครับศาสนาอิสลามนะครับวางอยู่บนพื้นฐาน3หลักใหญ่ๆด้วยกันนะครับ1หลักอันอีมานก็คือหลักการศรัทธาของเรานะครับซึ่งจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสุขถูกสักการะแค่หนึ่งเดียวไม่มีอื่นใดที่แท้งแท้นอกจากพระองค์เท่านั้นถัดมาเราศรัทธาต่อรอซูลคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีของเราเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเรานะฮะสามเราศรัทธาต่อมาลาอิกะห์นะครับที่เป็นองครักษ์นะครับทำตามคำสั่งของพระเจ้านะครับ4นะฮะเราศรัทธาต่อคัมภีร์ต่ออันพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนะฮะมีอันกุรอานตัวอย่างมั้ยฮะขออันกุรอานตัวอย่างนะฮะขออันกุรอานตัวอย่างนะครับซึ่งอันกุรอานนะครับเป็นคำพูดของพระเจ้านะครับที่ประทานนั่งตามสบายได้เลยฮะอันกุรอานคือคำพูดของพระเจ้านะครับที่ถูกประทานมาให้กับท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ในอันกุรอานทั้งหมดเนี่ยฮะจะเป็นวิถีชีวิตของเราพระเจ้าเนี่ยสร้างนะครับชีวิตเรามาแล้วพระเจ้าก็มอบวิถีชีวิตให้กับเราด้วยนะครับนั่นก็คืออันกุรอานนี้นะครับเป็นวิถีชีวิตของเราเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของเราทุกอย่างที่เราไปไม่ถูก
หาทางกลับไม่เจออันกุรอานก็จะบอกเราอันกุรอานจะบอกเรื่องราวในชีวิตในอดีตของบรรดานบีผู้นำในยุคอดีตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สำคัญในอดีตอันกุรอานจะเล่าทั้งหมดอันกุรอานจะเล่าวิถีชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นแบบฉบับที่สวยงามที่สุดนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะให้เราปฏิบัติตามอันกุรอานจะบอกหลักปฏิบัติศาสนกิจว่าต้องทำอะไรบ้างอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องอันไหนฮาลาลอันไหนอนุญาตอันไหนฮารอมอันไหนเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตอันกุรอานจะบอกอันกุรอานจะบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าโลกหน้าหลังจากที่เราจบชีวิตเราไปแล้วต้องไปเจอสเตชันต้องไปเจอสถานีอะไรบ้างในโลกหน้าทั้งในหลุมฝังศพหรือหลังจากที่ถูกฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งในวันหลังวันสิ้นโลกไปแล้วหลังวันเกียรติไปแล้วอันกุรอานก็จะบอกทั้งหมดนะฮะซึ่งอาจจะต้องมีการเรียนรู้นะครับหลังจากนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็หลักการศรัทธาอีกข้อนึงที่มีความสำคัญมากๆมอบให้เขาเป็นของขวัญได้เดี๋ยวเรามอบเป็นอันกุรอานนะครับฉบับแปลเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งส่งมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับของขวัญเป็นของขวัญจากกษัตริย์ซัลมานบินอับดุลอาซิซนะครับมอบให้กับมุสลิมในเมืองไทยแล้วก็วันนี้ทีมอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะก็ได้ส่งมอบให้กับคุณอาฟิยะในวันนี้ด้วยหลังจากนี้เดี๋ยวจะมอบกันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับถัดมานะครับเราต้องศรัทธาต่อการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกวันกิยามะห์นะครับว่ามีจริงชีวิตเราดุนยาใบนี้โลกใบนี้แสนสั้นครับ60 70ปีเนี่ยก็มากแล้วนะครับหรือบางคนถึงขั้น80 80 90ก็ไม่ค่อยจะเยอะแล้วที่เหลือก็ต้องกลับไปหาพระเจ้าทั้งหมดกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปหาผู้ที่ถูกสักการะอย่างแท้แท้คืออัลเลาะห์เท่านั้นเพราะทุกคนนะครับกุลูนับซินซะอิกาตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องประสบกับความตายทั้งหมดเลยนะฮะและเราทุกคนก็จะเป็นหนึ่งในนั้นต้องศรัทธาว่านะฮะโลกหน้าหลังจากความตายแล้วเป็นนี่ฮะแล้วก็หลังจากโลกเนี้ยสิ้นสลายไปแล้วเรียกว่าวันอาคิเราะห์เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงวันกิยามะห์เนี่ยเกิดขึ้นจริงต้องศรัทธาในโลกหน้าด้วยซึ่งเป็นโลกแห่งการตอบแทนพระเจ้าจะมอบสวรรค์นะให้กับผู้ที่ปฏิบัติตามพระองค์ปฏิบัติคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และก็ปฏิบัติตามซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระเจ้าจะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราทุกคนนั้นเข้าไปในสวงสวรรค์นะฮะและก็ไม่ให้เรานั้นตกไปในไฟนรกซึ่งมันร้อนระอุและก็มันเจ็บแสบยิ่งทุกคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีสิทธิ์เข้าสวรรค์ทั้งหมดมิฟตาฮุนญันนะติกุญแจไขสวรรค์คือคำกล่าวตะกี้และอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เนี่ยนะฮะคือกุญแจไขสวรรค์แต่ฟันของกุญแจคือการปฏิบัติของเรานะว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์มากน้อยเพียงใดแล้วก็เราปฏิบัติศาสนกิจครบถ้วนมากน้อยเพียงใดทั้งหมดก็จะเป็นปัจจัยที่จะให้เรานั้นสู่ลูกหน้าและก็ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและข้อที่6ข้อสุดท้ายที่ต้องศรัทธาก็คือว่าเราต้องศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะความดีและความเชื่อว่ามาจากอัลลอฮ์การกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดทั้งหมดเลยเราจะได้รับอิสลามในวันนี้หรือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญไม่ได้เกิดขึ้นจากหลักธรรมชาติแต่เกิดขึ้นจากการกำหนดที่เป็นอิรอดะห์เป็นความต้องการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นเราต้องยอมรับทั้งหมดว่านี่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะและนั่นคือด้านที่หนึ่งด้านของการศรัทธาด้านที่สองอิสลามวางอยู่บนรากฐานของการปฏิบัติศาสนกิจเรียกว่าอันอิสลามนะฮะการปฏิบัติศาสนกิจมีหลายอย่างมากแต่โครงสร้างในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ศาสนกิจของเราเนี่ยมี5รายการด้วยกัน1คือการกล่าวกะลิมะห์ชาดะห์การกล่าวปฏิญาณตนที่เรากล่าวไปตะกี้นั่นคือข้อที่1ที่มีความสำคัญมากประการที่2การละหมาดนะฮะหลังจากนี้นะฮะเราต้องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนั้นละหมาด5เวลาอันนี้เราต้องเรียนรู้ศึกษาแล้วก็เริ่มที่จะฝึกละหมาดเป็นขั้นเป็นตอนไปนะฮะหลังจากนั้นเมื่อเราละหมาดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเดือนที่ผ่านมาเดือนรอมฎอนนะฮะไม่แน่ใจว่าทราบข่าวการถือศีลอดไหมครับที่พี่น้องมุสลิมเรางดอาหารในตอนกลางวันแล้วก็ละทิ้งความชั่วกันอันนี้ทราบใช่ไหมครับ
ใช่แล้วก็1ปีเนี่ยมีแค่1ครั้งคือเดือนรอมฎอนนะก็ปีหน้าก็จะมาอีกครั้งนึงนะฮะก็ทุกคนก็ต้องถือศีลอดให้ครบตลอดทั้งเดือนในภาคกลางวันนะครับเสร็จแล้วก็มีเรื่องของการจ่ายซะกาตหมายถึงว่าถ้าเรามีรายได้ใน1ปีนะครับที่ครบจำนวนและครบรอบปีเนี่ยเราต้องจ่ายซะกาตตรงเนี้ยจ่ายเงินส่วนนี้ 2.5 ของรายได้เราที่เป็น เมื่อครบตามกำหนดแล้วนะฮะก็มอบให้กับคนที่ยากจนคนที่แร้นแค้นนะซึ่งมีด้วยกัน8จำพวกนะครับเสร็จแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าเราประกอบพิไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่มักกะที่ไบตุลลอห์เคยเห็นภาพมักกะมั้ยครับนครมักกะเคยเรียนชื่อมั้ยฮะเคยเห็นภาพอยู่ครับเห็นภาพฮะที่จะมีผู้คนไปกันเยอะๆนะครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียตั้งอยู่ที่นครมักกะเขาเรียกว่ากะบะเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้นะฮะกะบะเนี่ยเป็นศูนย์กลางของโลกมุสลิมแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของโลกทั้งหมดอยู่ที่ไบตุลลอฮ์อยู่ที่กะบะตรงนี้ก็หวังว่าชีวิตเราครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยพระเจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงถูกสักการะอย่างแท้ๆเนี่ยบังคับให้เราไปหนึ่งครั้งถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถวันนี้อาจจะได้ไปหรือวันนี้อาจจะไม่สะดวกค่อยเป็นปีถัดๆไปวันที่เรามีความพร้อมนะฮะนี่คือหลักปฏิบัติศาสนกิจข้อสุดท้ายโครงสร้างเรื่องของมุอามาลาตเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วไปนะครับการทักทายแบบมุสลิมมารยาทอิสลามนะครับการรับประทานอาหารด้วยกับมือขวาการเจอผู้คนทักทายให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมเคยได้ยินคำนี้ไหมครับการทักทายเคยแต่ยังไม่เคยพูดเดี๋ยวจะเรียนรู้กันหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวอาจจะได้ต้องแลกไลน์กับกะกะที่เป็นมุสลิมาด้วยนะครับว่าจะได้แนะนำกันว่าการมารยาทพื้นฐานการใช้ชีวิตเบื้องต้นในแต่ละวันเราเนี่ยต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างการแต่งกายการพูดการจาการเข้าสังคมอาหารการกินของเราต้องเป็นแบบไหนสิ่งไหนที่พระเจ้าอนุมัติให้เรากินได้ทานได้สิ่งไหนที่เรานะครับห้ามรับประทานเดี๋ยวจะได้เรียนรู้กันหลังจากนี้ด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับนี่คือโครงสร้างของอิสลามก็ตั้งอยู่บน3รายการใหญ่ๆ1หลักศรัทธา2การปฏิบัติศาสนกิจและก็3การใช้ชีวิตประจำวันนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องให้สอดคล้องกับอัลกุรอานฉบับนี้นะครับและก็สอดคล้องกับซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งทั้งหมดไม่มีความยากเลยทุกคนสามารถทำได้มุสลิมในเมืองไทยทำได้มุสลิมในอาหรับทำได้มุสลิมในยุโรปทำได้มุสลิมในเกาหลีทำได้มุสลิมทั่วโลกสามารถปฏิบัติแบบอย่างเดียวตามท่านนบีเนี่ยปฏิบัติได้ทั้งหมดเลยนี่คือความพิเศษเราจะเป็นคนที่เชื้อชาติไหนสัญชาติไหนนะครับพูดภาษาอะไรทุกคนสามารถปฏิบัติละหมาดได้ทุกคนสามารถทำตามหลักการอิสลามได้ทุกคนเลยนี่คือความพิเศษที่พระเจ้าได้อัลเลาะห์ทรงตะอาลาได้ทรงคัดเลือกและก็ได้ทรงมอบให้กับพวกเราทุกคนนะครับก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮุมมะซับบิตกัลบะกีอะลาดีนิกนะครับอัลเลาะห์นะครับโปรดให้หัวใจของท่านนะครับมีความเข้มแข็งนะครับมีความคงทนมีอิสลามที่มั่นคงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปนะครับขอให้เรามีกำลังใจนะครับในการใช้ชีวิตแบบอิสลามตลอดไปขอให้เรานะครับมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ศาสนาตลอดไปขอให้เรานะครับมีชีวิตที่ดีนะครับทั้งดุนยาใบนี้และโลกหน้ารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอะซาบันนารอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโปรดให้เรานั้นได้รับสิ่งที่ดีในโลกใบนี้และก็ขอให้เราได้รับสิ่งที่ดีในโลกหน้าและก็ขอให้เราทุกคนนั้นห่างไกลจากการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในไฟนรกด้วยเถิดนะครับนี่คือดุอาที่เราต้องขอกันอย่างสม่ำเสมอนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับนี่ก็คือเป็นการกล่าวนะครับนะซีฮัดกล่าวเตือนกันแล้วก็เป็นการให้กำลังใจแล้วก็เป็นแนวทางให้แนวทางในการใช้ชีวิตของคุณอาฟียะนะครับต่อไปหลังจากนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับสุดท้ายนะครับคุณอาฟียะมีคำกล่าวหรือว่าความรู้สึกยังไงบ้างนะครับที่อยากจะบอกกับพี่น้องที่มาร่วมวันนี้หลายคนมากๆนะครับขอเชิญเลยครับครับจิตใกล้ๆเลยฮะครับก็รู้สึกขอบคุณค่ะที่แบบว่าใช่ไหมครับผม
ครับเชิญครับค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการต้อนรับเพราะว่าก็ด้วยศาสนาเดิมของหนูเป็นคนพุทธครับพ่อก็เป็นเชื้อสายจีนครับแล้วหนูก็เคยรับเชื่อทางด้านคริสเตียนมาก่อนพอเคยไปสนใจมีความเชื่อด้านคริสเตียนมาก่อนใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็คือขอบคุณมากมากค่ะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มากมากกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นไหมครับค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุอัลฮัมดุลิลลาห์ลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเป็นการกล่าวขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากใจจริงของเรานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านใดมีอยากจะให้กำลังใจคุณอาฟิยะนะครับบ้างไหมครับก่อนที่เราจะปิดมัจลิสของเราในเย็นวันนี้ครับอาจารย์มีนิดนึงหน่อยครับเชิญครับก็อยากจะฝากที่อาฟิยะว่าเมื่อเรารับอิสลามแล้วนะครับสิ่งที่อะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถทำได้นะตอนนี้นะครับก็ให้เรายอมรับไปก่อนเช่นตอนนี้เราความรู้สึกว่ามีมุสลิมใหม่บางคนแบบอยากจะดื่มเหล้าอยากจะดื่มเหล้าแต่ว่าไม่ได้อยากคืออยากจะรับอิสลามแต่ก็ยังอยากจะดื่มเหล้าด้วยคือหลักการของศาสนาอิสลามแม้ว่าเราจะทำไม่ได้ในบางข้อนะครับก็ขอให้เรายอมรับไปก่อนแล้วเราก็ค่อยปรับตัวไปแล้วเราก็พยายามขอดูอาวิวต่อพระผู้เป็นเจ้าของเราครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นมอบอัลกุรอานนะครับฉบับแปลภาษาไทยนะครับให้กับคุณอาฟิยะนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราที่พระเจ้าส่งมาให้นะครับเพราะเป็นคำพูดของพระเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานให้กับเราแล้วก็ได้ศึกษาจากคำพูดของอัลลอฮฺอย่างแท้จริงนะครับซึ่งติดขัดจุดไหนนะครับก็สามารถทักทายทั้งผมในเพจในทิกตอกหรือกับคุณอาจารย์มุสฟาที่ได้ประสานเรามานะครับหรือจากพี่ๆนี่ทุกคนที่จะทำความรู้จักกันเพิ่มเติมหลังจากนี้ก็ทุกคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วมุสลิมทุกคนเป็นพี่น้องกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเราก็จะไม่ทิ้งกันและก็จะดูแลกันตลอดไปนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้ก็ปิดมัจลิสของเราวันนี้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิ assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh